ตอนนี้เราก็ออกจากปากเบงแล้วนะครับผมไปลำเงินครับก็ใช้เวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมสวัสดีครับไกด์ล้านนานะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บนเรือช้าแล้วครับไปปากงึมนะครับผมจากปากเบงครับก็ทานอาหารเช้าครับก็มีนี่นะครับหมูทอดนะครับผมหมูย่างนะครับแล้วก็มีไส้อั่วแล้วก็อันนี้เป็นหอนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูหอนึ่งนี่ครับอันนี้เป็นเป็ดครับเป็ดครับเป็ดน่ากินมากนี่ครับอันนี้เป็นหอนึ่งส้มผักอันนี้คืออะไรครับส้มผักค่ะส้มผักอ๋อนี่ครับหน้าตาน่ากินมากครับนกค่ะนกมีนกด้วยครับนี่ครับนกย่างนะครับกินน้ำกันกินน้ำกันนกมากินแล้วล่ะเจ้าว่าข้าวนึ่งนี่แหละกินจับกินน้ำจับมากินนี่ครับก็กินกับข้าวเหนียวหรือข้าวนึ่งนี่ครับมือนี้ครับมือใหญ่เหมือนกันนะครับนี่มันซูมกันน่ากินมากครับข้าวเหนียวหอมป่ะเยอะแยะนี่ครับกินข้าวเหนียวกับบรรยากาศบนเรือแบบนี้ครับเรือช้านี่ครับเล่นกับเยอะข้าวน้อยน่ากินน้ำกันได้ครั้งแรกเนี่ยกินเป็ดเนี่ยโอ้บ้านคนอุดมสมบูรณ์มีเป็ดย่างผมกินเป็ดที่ไหนนี่ครับบ้านเรากินเป็ดแต่กินข้าวเหนียวนี่ก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็ดแค่นั้นแหละอันนั้นนกเหมือนกันนกกระทานนกค่ะนกอันนี้นกครับเด็ดฉีกยากอันนี้นกนะครับซุ้มหัวกันนี่อันนี้มันอร่อยครับหมกมะเผ็ดหมกมะเผ็ดนี่นี่หมกนอดกินก็กินแบบเป็นท่านี่ต้องกินอย่างนี้เห็ดแนวนี้อร่อยอ่ะทิ้งทั้งเป็ดเต็มปะเป็นไงครับสุดยอดสุดยอดนี่ครับสุดยอดนี่เป็นนกครับเดี๋ยวออกสีนี้เนี่ยเว้ยเนื้อเป็นอะจอยกันครับนี่มาอะไรหมูครับหมูอร่อยค่ะอร่อยเป็ดย่างอันนี้กินแล้วนะข้าวเช้าเนี่ยแต่มันน่ากินใช่ไหมกินบนเรือจะแบบเรานั่งกินบนเรือช้าเราจะไพรเวทกันมากเลยนะเนี่ยมกครับนี่ก็เป็นหมกปลานะครับหน้าตาน่ากินครับเป็นปลาน้ำโขงครับหมกปลาเห็นมีไข่ปลาด้วยครับน่ากินมากคำเดียวเลยบอกคำเดียวเลยเหรอน่ากินเว้ยมีเนื้อปลาด้วยครับนี่ครับปลากับไข่คือฮากันใหญ่เลยครับไม่ให้เขาถ่ายก่อนเชิญครับเชิญครับมันเราไม่ให้เยอะขนาดนี้อร่อยครับค่ะนี่ครับหมกปลาน้ำโขงครับกินบนเรือเช้าครับอร่อยอร่อยน้ำเหมือนน้ำเลือกทิ้งเลยแต่ว่าถ้าปลาบึกกินเนอะโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับใช่ไหมที่เราถึงแล้วปากเรือใช่ไหมนี่ครับถึงแล้วครับผม